ากล่าวถึงเป็ดย่างและก็บะหมี่เป็ดย่างนั้นถือได้ว่าเป็นของทานคู่กันค่ะหลายๆท่านนะคะคงจะบันทึกไว้ในใจว่าเป็นเมนูจานโปรดแต่อย่างไรก็ดีค่ะเป็ดย่างนี้ก็มีหลากหลายสูตรตามแต่ความถนัดแล้วก็เคล็ดลับที่สืบต่อกันมานะคะแต่หากพูดถึงเป็ดย่างหนังกรอบสูตรฮ่องกงในประเทศไทยถือว่าหาทานกันยากพอสมควรค่ะแต่ในวันนี้นะคะรายการพลิกตำนานร้านดังของเราจะพาท่านไปรู้จักแล้วก็ลิ้มรสนะคะเป็ดย่างที่ว่านี้กันค่ะร้านที่ว่าเนี่ยตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว71อยู่ทางซ้ายมือค่ะหากเข้าทางถนนลาดพร้าวนะคะเมื่อเลี้ยวเข้าซอยให้ตรงไปจนสุดซอยหลังจากนั้นค่ะก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตามด้วยเลี้ยวขวาผ่านสำนักงานเขตลาดพร้าววิ่งไปเรื่อยๆนะคะตามทางผ่านสี่แยกไฟแดงตรงต่อไปจนสุดทางค่ะหลังจากนั้นเลี้ยวขวาอีกหน่อยร้านเนี่ยตั้งรอท่านอยู่ทางขวามือป้ายใหญ่โชว์หลาเลยนะคะว่าตีเป็ดย่างหนังกรอบค่ะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป30ปีคุณพ่อครับผมก็เริ่มแรกก็ทำเป็นบะหมี่เป็ดย่างครับแล้วทีนี้เป็นรถเข็นนะครับตรงพญาไทก็ทำไปทำมาก็เปลี่ยนสูตรเป็ดย่างธรรมดาเป็นเป็ดย่างหนังกรอบครับผมขายไปขายมาก็ลูกค้าติดใจนะครับก็เปลี่ยนจากรถเข็นนะครับขยายมาเป็นร้านที่ลาดพร้าว71แห่งนี้จากการสืบประวัติของทางร้านนะคะทำให้เราได้ทราบว่าตีเป็ดย่างเนี่ยเริ่มเปิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536ร้านเดิมเนี่ยยังเป็นรถเข็นอยู่หน้าโรงพยาบาลพญาไท1ถนนศรีอยุธยากลางคืนเนี่ยขายบะหมี่ใบเตยเป็ดย่างหมูแดงต่อมาค่ะขยับขยายกิจการเป็นร้านห้องแถวอยู่ที่ซอยแห่งนี้ร้านปัจจุบันนี้นะคะเป็นตึกแถว2คูหามีโต๊ะไว้บริการสัก20กว่าโต๊ะค่ะบรรยากาศก็เหมือนกับร้านทั่วไปที่ต่างนะคะก็ตรงที่รสชาติอาหารเนี่ยแหละค่ะเมนูดังของร้านตี่โภชนาแห่งนี้ที่ใครๆถามถึงก็ต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเป็ดย่างหนังกรอบอย่างแน่นอนค่ะด้วยความที่เจ้าของร้านเนี่ยใส่ใจคัดเลือกเป็ดเชอรี่ที่มีคุณภาพนำมาย่างเองโดยใช้เตาย่างเป็ดแบบพิเศษรอบหนึ่งเนี่ยย่างได้ประมาณ15ตัวค่ะและตู้เนี่ยยังสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทำให้เป็ดเนี่ยมีสีสวยแล้วก็สุกพอดีส่วนเคล็ดลับของรสชาติเนี่ยก็ต้องอยู่ที่สูตรลับในการหมักเนื้อเป็ดค่ะทางร้านเนี่ยจะนำเป็ดไปชุบกับเครื่องเทศหลังจากนั้นนะคะก็จะนำไปเข้าเตาย่างจนกระทั่งน้ำมันเนี่ยถูกรีดออกไปเสียหมดค่ะถ้าหากถามนักชิมขาประจำคงจะบอกถึงความพิเศษของเป็ดย่างหนังกรอบร้านนี้นะคะว่าอยู่ที่เนื้อเป็ดจะไม่หยาบแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปค่ะและเป็ดที่ได้เนี่ยก็จะมีหนังกรอบกับเนื้อแน่นๆไม่มีส่วนของน้ำมันออกมาปะปนเมื่อใดนะคะที่เนื้อเป็ดได้เข้าไปอยู่ในปากรับรองคุณภาพแล้วก็ความอร่อยค่ะขอบอกเคล็ดลับที่ทางร้านแอบกระซิบมาสักหน่อยนะคะถ้าอยากทานเป็ดให้อร่อยต้องรีบทานทันทีค่ะเพราะเวลาที่สับเป็ดความชื้นจากเนื้อเป็ดก็จะถูกส่งผ่านไปยังหนังเป็ดค่ะก็เมนูอันดับหนึ่งของเราคือเป็ดย่างเป็ดย่างของเราก็จะไม่ธรรมดานะครับเป็นเป็ดย่างหนังกรอบคล้ายๆเป็ดปักกิ่งเหมือนไปทานที่ภัตตาคารเลยแต่ก็จะมาเสิร์ฟในราคาย่อมเยาครับเหมือนได้กินอาหารภัตตาคารแต่ในราคาย่อมเยาครับอันดับ2ก็จะมีหมูกรอบของเราที่ย่างจนไร้มันนะครับผู้หญิงจะชอบทานเพราะว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยจริงๆชอบทานหมูกรอบอยู่แล้วแต่ไปทานที่อื่นเนี่ยจะมันเยอะของเรานี่ก็จะรีดจนน้ำมันจะเหลือน้อยมากแล้วก็จะมีอันดับ3ก็จะเป็นลูกชิ้นกุ้ง
ลูกชิ้นกุ้งตัวนี้ก็คือจะใช้กุ้งล้วนๆเลยทำเองครับผมตัวนี้เป็นสูตรประมาณสูตรของคุณปู่นะครับผมมาแต่ตัวนี้สินค้าใหม่เหมือนกันแต่ลูกค้าก็ติดบะหมี่หยกก็ของเราก็จะที่อื่นจะเป็นบะหมี่เหลืองแต่ของเราจะเน้นเป็นบะหมี่หยกใบเตยที่ทำจากใบเตยแท้ๆเป็นน้ำใบเตยแล้วก็ถ้าสังเกตสีเราก็จะไม่ผสมสีเขียวนะครับผมเป็นสีธรรมชาติต่อมานะคะทางร้านเนี่ยอยากจะชวนให้มาลองชิมกันนั่นก็คือบะหมี่หยกใบเตยค่ะซึ่งเมนูนี้นี่เองนะคะทำให้ชื่อเสียงของร้านเนี่ยขจรกระจายจากร้านเดิมมาจนถึงปัจจุบันค่ะเป็นสูตรเฉพาะดั้งเดิมตั้งแต่สมัยคุณตาสืบทอดต่อมาในรุ่นคุณพ่อจนมาถึงข้าวของคุณกิตติศักดิ์ทายาทรุ่นปัจจุบันค่ะด้วยความแตกต่างของเส้นบะหมี่ที่ทำเองตั้งแต่เริ่มคัดไข่แดงสดล้วนๆนะคะผสมกับแป้งคุณภาพดีตามด้วยน้ำใบเตยคั้นสดหลังจากนั้นค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดมาตีให้เป็นเส้นทำให้ได้เส้นบะหมี่หยกสีเขียวสวยกลิ่นที่หอมชวนทานอย่าบอกใครยิ่งถ้าได้ทานรวมกับเป็ดย่างแล้วด้วยถือได้ว่าครบสูตรบะหมี่เป็ดย่างเลยทีเดียวค่ะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของอาหารอร่อยของร้านนี้กันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยยังมีเมนูเด็ดอีกมากมายที่รอท่านมาทานกันค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นปีกแล้วก็ขาเป็ดอกค่ะที่ถูกคอนักชิมอาหารจีนนักหนาด้วยเนื้อที่ไม่ยุ่ยจนเกินไปเมื่อสัมผัสกับดินแล้วยังทำให้คงเหลือเนื้อให้ทานกันได้ปีกและขาที่เลือกมาทำให้ทานก็นับได้ว่าคุณภาพเหลือล้นค่ะขาชิ้นใหญ่ๆปีกอวบๆถูกใจนักชิมนักแลอีกทั้งความหอมของเครื่องยาจีนที่ใช้เป็นส่วนประกอบเมื่อใดนะคะที่เปิดฝาหม้ออบออกมาควันหอมฉุยค่ะก็จะชักชวนให้ลิ้มลองกันลูกชิ้นกุ้งทอดก็ไม่น้อยหน้านะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาทำกันเองตั้งแต่ต้นกุ้งอย่างดีค่ะถูกเลือกนำมาใช้จากเนื้อล้วนๆนำมาบดรวมกับแป้งเล็กน้อยเนื่องจากต้องการให้ได้ส่วนของเนื้อกุ้งแท้ๆมากกว่าเมื่อนำไปทอดก็จะได้ลูกชิ้นกุ้งสีเหลืองส้มน่าทานทีเดียวค่ะลูกชิ้นกุ้งนี่เราใช้กุ้งน้ำจืดกุ้งเลี้ยงนะฮะเพราะว่าเราสามารถกำหนดน้ำหนักมันได้อย่างกุ้งทะเลเนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงและบีบออกมาเนี่ยทำออกมาเนี่ยเนื้อกุ้งจะน้อยนะครับผมตัวนี้นี่สามารถจะไปซื้อตามห้างทุกเซ็นทรัลทุกสาขาได้ด้วยเพราะว่าที่ร้านเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าอร่อยน่าจะไปลงที่ห้างเราก็ไปลงที่ห้างปรากฏคนตอบรับดีแล้วก็ซื้อเครื่องจักรมาสำหรับทำลูกชิ้นโดยเฉพาะนะครับผมขอต่ออีกหน่อยนะคะในเมนูเพิ่มเติมแต่รสชาติใช่ย่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำแกงร้อนๆยังเป็ดตุ๋นมะนาวดองที่รสชาติพิเศษอยู่ตรงที่ไม่ขมมะนาวดองอย่างที่อื่นๆค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเลือกใช้มะนาวดองอย่างดีตุ๋นด้วยเวลาที่พอเหมาะพอเจาะหมูกรอบของร้านนี้ก็เลือกใช้เฉพาะเนื้อสันนอกนำมาต้มให้สุกก่อนหลังจากนั้นนะคะจึงนำไปทาเกลือแล้วก็นำไปทอดเป็นขั้นตอนสุดท้ายเคล็ดลับการต้มนี่แหละค่ะทำให้เนื้อหมูเนี่ยกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันเป็ดตุ๋นมะนาวดองนี่มีฟักด้วยตัวนี้ก็จริงๆแล้วเป็นเมนูอีกเมนูนึงที่ได้รับความนิยมเพราะว่าตัวเป็ดตุ๋นมะนาวดองที่อื่นจะค่อนข้างขมของเราจะเป็นมะนาวที่ทำจากมะนาวจริงๆเลยมะนาวดองนะครับผมแล้วก็หาทานยากด้วยตัวนี้ราคาก็ไม่แพงชามละ40บาทและไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนของร้านตีเป็ดย่างหนังกรอบก็ต่างขึ้นชื่อจนเป็นตำนานมาจนถึงปัจจุบันด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียดขั้นตอนในการปรุงรักษาระดับมาตรฐานความอร่อยในทุกจานจนทำให้จากร้านรถเข็นเล็กๆมีเพียงอาหารไม่กี่เมนูสามารถขยับขยายมีกิจการร้านเป็นของตัวเองได้ถึงปัจจุบันลูกค้าที่เคยทานที่รถเข็นแต่ก่อนก็แวะมาทานก็จำก็จะมีพ่อผมก็จะคอยดูแลลูกค้าอยู่ตลอดอยู่แล้วก็จำหน้าได้ก็ทักกันก็คือจำได้ยังกลับมาทานอยู่คือจริงๆทางร้านก็เคยมีปัญหาเรื่องการคัดวัตถุดิบแต่ก่อนก็ใช้เป็ดที่เป็นเป็ดทั่วไปนะฮะก็แต่ตรงนั้นเนี่ยต้นทุนถูกก็จริงแต่
พอทำออกมาแล้วมันเหมือนไม่ได้คุณภาพก็อยากให้คนที่ประกอบกิจการนะครับคือเน้นตัวคุณภาพของสินค้าด้วยไม่ใช่ว่าเอาแค่สินค้าราคาถูกแล้วมาขายของเราก็คัดจริงๆแล้วเราสินค้าทุกตัวนี่เป็นมาตรฐานโรงงานเลยครับโรงงานปิดหากท่านใดต้องการมาลองชิมเป็ดย่างสุดฮ่องกงที่ร้านตีเป็ดย่างสามารถมาได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะร้านของเราจะเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็ปิด4โมงหากกล่าวถึงชัยนาทาวเมืองไทยทุกคนคงเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันนะคะนั่นก็คือเยาวราชค่ะย่านของชาวไทยเชื้อสายจีนที่คับคั่งไปด้วยแหล่งธุรกิจการค้าอีกทั้งนะคะยังเป็นแหล่งอาหารจีนรสชาติระดับเหลาที่นี่เนี่ยก็มีอยู่มากมายหลายร้านและนอกจากเยาวราชเนี่ยจะถูกกล่าวขานนะคะว่าเป็นที่ตั้งของภัตตาคารอาหารราคาแพงแล้วเนี่ยอีกมุมหนึ่งค่ะยังมีอาหารที่คนทุกชนชั้นทุกอาชีพเนี่ยสามารถหาทานกันได้แถมรสชาติเนี่ยนะคะยังดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะร้านในแบบที่ว่าเนี่ยก็มีมากมายเหลือคณาโดยชาวจีนคนเก่าแก่เนี่ยนำสูตรดั้งเดิมมาประกอบขายเป็นอาชีพเปิดเป็นร้านรวงตามตึกแถวแล้วก็ตรอกซอยค่ะเดินเข้ามาในซอยข้างวัดเล็งในยีหรือว่าวัดมังกรกระมวลลาวาสซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงท่านจะพบกับสองข้างทางที่เป็นตลาดเก่าแก่เรียงรายไปด้วยร้านค้านานาชนิดทั้งของกินของใช้แต่ละร้านนะคะก็จะบ่งบอกความเป็นย่านของชาวจีนอย่างเด่นชัดเดินลงมาสักหน่อยนะคะเกือบจะถึงท้ายซอยนั่นล่ะค่ะป้ายร้านเจ๊หงขึ้นราให้เรารีบไปลองชิมรสชาติก๋วยจั๊บตามเสียงเล่าลือแผงของร้านนะคะก็ขนาดกระทัดรัดเต็มไปด้วยของกินสารพัดค่ะเรียงรายอยู่ในชามล้วนแต่เป็นเครื่องก๋วยจั๊บและก็เกาเหลาเลือดหมูทั้งนั้นตับสดๆกระเพาะหมูไส้หมูกรอบชิ้นโตและถัดมานะคะก็คือหม้อน้ำซุปร้อนๆที่ทำให้น่ากินจนอดใจไม่ไหวเชียวค่ะก๋วยจั๊บมาเกาเหลากินข้าวก็มีนะพี่พอลองเดินเข้ามาภายในร้านคุณผู้ชมก็จะเจอกับบรรยากาศที่แสนจะธรรมดาไม่ได้มีการต้อนรับท่านอย่างภัตตาคารใหญ่โตด้วยมีชุดโต๊ะไว้รองรับแขกเพียงไม่กี่ตัวแต่เนี่ยล่ะค่ะคือเสน่ห์ของร้านเจ๊หงซึ่งเป็นกันเองเหมือนมาทานข้าวที่บ้านญาติสนิทค่ะเปิดมาแล้วเกือบ10กว่าปีนะคะและรุ่นเดียวคือแม่เขาเป็นคนเริ่มต้นตอนแรกแม่ขายเป็ดไก่แต่เป็ดไก่เนี่ยขายมาตั้งแต่รุ่นมากก็เกือบ40กว่า60ปีได้มั้งคะ60 70ปีได้แล้วพอมีบ้านก็เลยมาขายก๋วยจั๊บขายก๋วยจั๊บแรกๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ค่อยๆปรับปรุงมันก็ดีขึ้นขายได้10กว่าปีแล้วค่ะก๋วยจั๊บมาเกาเหลาเกี๊ยวข้าวก็มีนะพี่มาถึงที่นี่เนี่ยคงไม่ต้องหันไปสั่งอย่างอื่นนะคะหรือว่าจานเด็ดในตำนานของเราในวันนี้ก็คือก๋วยจั๊บน้ำข้นที่เครื่องเคราเนี่ยมากไปด้วยคุณภาพถ้าคุณผู้ชมสั่งก๋วยจั๊บมาสักชามจะได้ตั้งแต่กระเพาะหมูอย่างดีกระดูกหมูตับหมูไส้ลิ้นและก็หมูกรอบค่ะมาเล่ากันถึงน้ำแกงกันบ้างนะคะน้ำซุปใส่เนี่ยได้มาจากการต้มคาตังหรือว่ากระดูกหมูกับรากผักชีเติมเกลือแล้วก็น้ำตาลกรวดค่ะหลังจากนั้นนะคะรีดไฟสักหน่อยใช้เวลาเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะหลายชั่วโมงเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ปรุงรสด้วยพริกไทยเมืองจันทน์เพื่อได้ความเผ็ดถึงระดับเพียงเท่านี้ละค่ะกลิ่นหอมของพะโล้หวานน้ำต้มกระดูกก็ชวนเชิญให้เราลองทานกันแล้วค่ะ
เป็นเพราะน้ำแกงเข้มข้นกว่าที่อื่นแล้วก็หมูกรอบกรอบนิ่มมันเผ็ดพริกไทยพริกไทยที่ใช้เป็นพริกไทยจันมันจะไม่จะไม่ฉุนแต่มันจะเผ็ดและหอมที่ร้านนี้ส่วนใหญ่หมูกรอบขายดีกับกระเพาะจะมีขายต่างหากด้วยยกเว้นกินก๋วยจั๊บจะซื้อหมูกรอบอย่างเดียวได้เป็นเส้นๆเอากลับบ้านเป็นโลๆเอากลับบ้านแล้วกระเพาะลูกหนึ่งหรือ10ลูก50ลูกอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วแต่ลูกค้าต้องการหากถามถึงความอร่อยของก๋วยจั๊บเจ๊หงนั้นเริ่มกันที่ความสดใหม่ของเครื่องในทุกชนิดเครื่องในเนี่ยใช้สดจากเขียงทุกวันวัตถุดิบที่ใช้ก็ผ่านความใส่ใจในการล้างทำความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเพาะหมูที่เจ้าของร้านเนี่ยบอกเราเลยนะคะว่าต้องนำมาขยำล้างน้ำเกลือเพื่อเอาเมือกออกให้หมดหลังจากนั้นค่ะก็นำไปล้างในน้ำเปล่าอีกหลายรอบตรวจดูว่าไม่มีกลิ่นสาบแล้วเป็นอันใช้ได้ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อนำมาปรุงให้ลูกค้าทานก็จะทำให้เสียรสชาติไปเส้นก๋วยจั๊บที่ใช้ก็เลือกใช้แต่อย่างดีค่ะเมื่อนำมาลวกก็จะม้วนตัวสวยไม่ยุ่ยแล้วก็เหนียวนุ่มกำลังดีเฮ้ยเกือบลืมละค่ะเครื่องสำคัญไปอีกอย่างนึงของเราหมูกรอบค่ะเจ้านี้เนี่ยรับรองว่าอร่อยไม่แพ้ที่ไหนดูเลือกเอาเนื้อสันในมาทอดหั่นออกมาพอดีคำแถมส่วนที่เป็นหนังยังให้ความกรอบพิเศษด้วยค่ะอีกชามที่แนะนำอยากให้ลองทานกันนั่นก็คือเกาเหลาเลือดหมูค่ะน้ำซุปเดิมที่เคี่ยวอยู่นานเมื่อลาดลงในชามพร้อมไปด้วยเครื่องสารพัดอย่างเช่นเครื่องในหมูอย่างดีเติมพริกไทยโรยด้วยผักชีต้นหอมเพียงเท่านี้ล่ะค่ะก็จะได้อาหารทานแบบง่ายๆที่เปลี่ยนไปด้วยรสชาติและก็คุณภาพค่ะสูตรการทำนะคะก็ไม่ได้มีเคล็ดลับแต่แดงใดค่ะเพียงแต่เน้นความสะอาดและก็คุณภาพของวัตถุดิบคัดกันตั้งแต่ขาตั๋งกระเพาะหมูไล่กันไปจนถึงรสชาติของน้ำซุปค่ะและนี่แหละค่ะทำให้ลูกค้าเนี่ยต่างติดใจกันเป็นแถวๆค่ะคุณสุรีราเจ้าของร้านนะคะเล่าให้กับพวกเราฟังค่ะว่าเปิดร้านนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วค่ะแต่เดิมนั้นนะคะขายเพียงเป็ดพะโล้ไก่ต้มเท่านั้นแต่พอนานเข้าค่ะก็เลยมีการเพิ่มเมนูมาเป็นก๋วยจั๊บแล้วก็เกาเหลาเลือดหมูอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ค่ะมีเป็ดกระจายนี่ขายมานานแล้วตั้งแต่รุ่นย่าม่าเป็ดนี่ใช้โป๊ะไฉ่ค่ะเป็นเป็ดจีนมันจะไม่มันแล้วเนื้อมันจะนุ่มส่วนไก่ก็ใช้ไก่ดำตัวใหญ่หน่อยเพราะแก่ไก่แก่มันจะเข้าเนื้อนะคะถ้าไก่อ่อนไปมันจะไม่ค่อยหวานไก่นี่ต้มกับน้ำเปล่าต้มจนสุกประมาณ45นาทีแล้วมาทาเกลือราดเกลือนะคะแล้วก็ขายได้เลยส่วนเป็ดพะโล้มีเครื่องเยอะมีทั้งข่ามีทั้งเสี่ยวจิ้วคือเหล้านะคะเหล้าจีนมีพริกไทยมีกระเทียมมีป้อยกะมีกำเช้ามีน้ำตาลปี๊บและมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวมารวมกันแล้วก็ต้มกับเป็ดต้มประมาณ40นาทีเหมือนกันต้มให้มันนิ่มนิดนึงแล้วก็มาขายนะคะร้านเจ๊หงเนี่ยทำเป็ดพะโล้ขายมานานแล้วตั้งแต่สมัยเจ๊หงยังสาวและก็สืบต่อกันจนถึงรุ่นลูกค่ะเป็ดพะโล้ของร้านนี้นะคะอร่อยเหลือหลายค่ะเพราะว่าเนื้อแน่นสีสวยชวนทานลองนึกภาพดูสิคะเป็ดพะโล้สีสวยๆแล้วก็กลิ่นหอมของสูตรเด็ดที่ใช้หมักราดด้วยน้ำจิ้มรสเข้มข้นและนี่ล่ะค่ะคือทีเด็ดที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยติดใจกันมานานกว่า10ปีค่ะร้านดังในตำนานที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานนะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับตำรับความอร่อยที่เรียงร้อยผ่านฝีมือแต่หากไม่มีความตั้งใจแล้วก็ใส่ใจที่อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานของอร่อยๆเชื่อได้แน่ค่ะว่าความสุขที่เกิดบนรอยยิ้มเปื้อนหน้าของทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับคงจะไม่บังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมานานแล้วกี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่เข้ามาขายนะเป็นสิบปีแล้วใช่ใช่แล้วปกติมาทานที่ร้านนี้จะชอบสั่งจานไหนชอบไอเนี่ยอะไรอ่ะตับหมูกระเพาะหมูก็ชอบทุกอย่างนะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอย่างอร่อยหมดชอบเส้นค่ะ
เส้นก๋วยจั๊บมันกินแล้วก็อิ่มดีมันมีพริกไทยมันหอมรสชาติพอดีทุกอย่างอร่อยนะแล้วยังเป็ดไก่อะไรเป็ดไก่ก็โอ้ยดังมานานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งแต่แฟนเขาอายุน้อยๆแต่อาม่าเขานานแล้วและหากท่านผู้ใดนะคะอยากจะมาลองชิมก๋วยจั๊บร้านเจ๊หงก็สามารถมาทานได้เลยนะคะที่ซอยข้างวัดเล็งในยีหรือว่าซอยอิสรานุภาพ21ร้านนี้เนี่ยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงจนถึง4โมงเย็นค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะอาทิตย์หน้าเราจะพาท่านไปชิมเมนูอะไรนั้นก็ต้องติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลาเดิมที่นี่กับรายการพลิกตำนานร้านดังสวัสดีค่ะ